ถึงแล้วนะฮะข้างหลังของเราก็คือวัดใหญ่เอ้ยวัดชัยวัฒนารามซึ่งวัดเนี้ยสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าประสาททองเลยคือข้อมูลเก่งมากวัดที่สร้างขึ้นมาในสมัยพระเจ้าประสาททองพ.ศ.2173จะบอกเลยว่าแถวนี้ดีมากเลยมีที่เช่าชุดไทยเยอะมากเวลาเช่าชุดไทยแต่อาจจะร้อนไปนิดนึงเนาะตอนนี้คนมาถ่ายรูปกันก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ร้านเช่าชุดไทยเต็มเลยแล้วไม่แพงด้วยใช่ที่จอดรถจริงๆแล้วอ่ะถ้าในตัววัดอ่ะไม่ว่าสามารถขับเลยมานิดนึงมันก็จะมีแบบที่จอดเสีย30บาทอะไรเงี้ยก็ถือว่าคุ้มไม่ต้องไปเสียเวลารอเนาะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าวัดชัยวัฒนารามจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูกันมาถึงแล้วครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในจะมีค่าเข้าเท่าไหร่ไปดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงฮะแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องความปลอดภัยจากโควิดมีจุดสแกนไทยชนะแล้วก็มีจุดคัดกรองอุณหภูมิด้วยไปเป็นไงบ้างฮะเฮ้ยร้อนอีกนะคะเด็กได้ของเล่นมาด้วยได้อะไรอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวจักรจันทร์ไหนทำด้วยเฮ้ยตีเข้าเลนเป๊ะร้อนไหมน้องหินร้อนไหมร้อนร้อนแค่ไหนแค่นี้แล้วเดี๋ยวจะไปไหนต่อร้อนมากกาแฟโอ้ยนี่ตอนนี้นะฮะเราก็ถึงแล้วที่รักนารักนาคาเฟ่นะฮะซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากวัดชัยวัฒนารามรักนาคาเฟ่เนี่ยคนเยอะมากเยอะแต่ที่ถ่ายรูปสวยแน่นอนเห็นมาเห็นทางอะไรประมาณนี้มันก็จะมีทางเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวรูปเราจะมาถ่ายดูว่าสวยแค่ไหนแล้วก็มีร้านอาหารเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงแล้วก็อาหารหน้าตาจะเป็นยังไงสถานที่ถ่ายรูปจะสวยมากแค่ไหนไปดูตอนนี้ก็กลับมาแล้วจากรักนาคาเฟ่นะคะตอนนี้ก็จบทริปแค่นี้แล้วกันมาช้อปปิ้งก็สำหรับใครที่สนใจมาเที่ยวก็ที่อยุธยาได้ใกล้ๆเนาะไม่ว่าจะเป็นตอนนี้เราเที่ยวในเมืองไทยก่อนไม่ว่าจะเป็นวัดเป็นคาเฟ่แถวอยุธยาเนี่ยคือสวยมากเอาเป็นว่าจบบล็อกนี้แค่นี้แล้วกันนะคะบ๊ายบาย